าจารย์ในส่วนของพรรคประชาชาติที่ส่งรายชื่อรัฐมนตรีเป็นใครบ้างอาจารย์เรื่องการส่งรายชื่อของคณะรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่โดยนายกซึ่งโปรดเกล้าแล้วครับนายกก็จะเป็นคนเสนอรายชื่อของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่เพื่อโปรดเกล้าต่อไปของประชาชาตินี่ยังเป็นรายชื่อเดิมเป็นท่านทวีไหมคะของพรรคประชาชาติอะค่ะยังเป็นชื่อท่านทวีไหมคะอันนี้ทราบจากรายงานการประชุมว่ากรรมการบริหารได้มีมติเรียบร้อยแล้วครับก็ส่งท่านพันธบดีต่อหัวหน้าพรรคครับได้ไปเป็นรัฐมนตรีส่วนจะว่าจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของนายกเป็นชื่อเดียวคนเดียวของพรรคเลยใช่ไหมครับรายละเอียดผมไม่ทราบทราบข่าวว่าเสนอชื่อตามสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ทางนายกจะกำหนดต่อไปครับก่อนหน้านี้เหมือนมีกระแสข่าวว่าประชาชาติดิวเหมือนว่าเป็น2เก้าอี้อะไรเงี้ยครับท่านประธานครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นกรรมการพรรคเก่าก็ไม่ทราบครับไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วยเก่าก็ไม่ทราบครับแต่ทราบจากข่าวที่พูดกันว่าส่งไปรายชื่อเดียวครับตำแหน่งของสภาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมคะนอกจากรองหนึ่งที่ยังไม่เลือกเพราะมันก็มีกระแสข่าวเรื่องตำแหน่งประธานสภาเหมือนกันที่อาจจะถูกปรับหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของสมาชิกสภานะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการของด้านนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับด้านการบริหารส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนื่องจากว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยต้องออกจากตำแหน่งไปผมกำลังรอดูทางวิปทางฝ่ายค้านรัฐบาลสำนักสำนักงานเลขาธิการสภาและสำนักการประชุมพร้อมครับที่จะจัดให้มีการเลือกทันทีที่ได้รับแจ้งจากประธานวิปโดยเฉพาะทางรัฐบาลและฝ่ายค้านทั้งสองฝ่ายแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะย้ำอีกทีในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิปสามฝ่ายพร้อมกับตัวแทนของรัฐบาลด้วยเพื่อจะพิจารณาการประชุมร่วมซึ่งเรามีวาระที่จำเป็นต้องประชุมภายในวันที่30เดือนสิงหาคมนี้นะครับมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องให้การรับรองก็ตกลงรวมเองก็ต้องภายในกำหนดเราจึงต้องนัดประชุมร่วมวันที่30ก็พรุ่งนี้จะประชุมวิปสามฝ่ายแล้วก็ผู้แทนของรัฐบาลเพื่อจะตกลงกันวาระการประชุมต่างๆรวมทั้งเวลาของการใช้อีกอย่างด้วยไปสาเหตุของที่วิปรัฐบาลยังไม่เสนอวันประชุมเพื่อเลือกรองประธานคนที่1เนี่ยเขาให้ผลว่าอาจจะต้องทำควบคู่ไปกับครม.แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นว่ารองประธานคนที่1เนี่ยมันจะเป็นการเอาไปรวมเป็นตำแหน่งดิวอะไรเพื่อเปลี่ยนสลับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับท่านประธานก็เป็นเรื่องของวิปกับสองฝ่ายครับสำหรับสภาก็ยืนยันว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกองการประชุมได้เตรียมวาระและเครื่องมือสำหรับการเลือกไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะพยายามให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะมีภาระหน้าที่ของรองทั้งสามที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันการมอบหมายงานต่างผมพรุ่งนี้จะได้กำชับอีกครั้งหรือว่าในสัปดาห์หน้าควรจะเลือกได้แล้วครับตัวท่านประธานเองไม่มีใครถูกมากดดันเรื่องตำแหน่งใช่ไหมคะก็ทำงานสบายๆครับไม่มีอะไรกดดันครับแล้วก็ไม่สามารถจะกดดันได้ครับอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนใช่ไหมว่าตามจำนวนเก้าอี้ของสสในสภาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ดีลการเมืองต่างๆที่ยังไม่ลงตัวค่ะอาจารย์ไม่มีไม่ได้กล่าวอะไรก็ทุกพรรคการเมืองก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเราก็ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นครับไม่มีการกดดันกันใดทั้งสิ้นครับ